สวัสดีครับพวกเราฮอปปี้แกงปังนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเราอยู่ที่เมก้าครับเมก้าพลาซ่าสะพานเหล็กของเราเลยสะพานเหล็กนะใช่วันนี้เรามาบุกสะพานเหล็กเลยครั้งนึงแต่วันนี้เรามาอยู่กันรอบข้างที่มันเป็นเราเรียกว่าสวรรค์ของเด็กผู้ชายหลายๆคนแล้วกันพี่ใช่คุณเล่นไหมครับคุณเล่นไหมผมไม่เล่นนะแต่ว่าผมชอบเสพพวกงานโมเดลพวกนี้อยู่ครับคุณเสพเลยครับผมเสพนะครับผมเรียกว่าเสพติดเลยนะชอบเป็นสั่นชอบเป็นผงหรือเป็นเม็ดชอบเป็นเม็ดปุ้ยปกติผมจะไปเล่นในพวกดิจิมอนอะไรพวกนี้เป็นยุคผมก็จะเป็นแบบพวกการ์ตูนเด็กๆในยุค2000ต้นๆแต่มาเหมาโดยรวมก็คือเขาเรียกว่าปาร์ติคิดใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นปาร์ติคิดแล้วถ้าเป็นพวกกันดั้มก็น่าจะเป็นยุคพี่เม้งใช่ไหมมันยุคกูเปล่าวะใช่มันอยู่ทุกยุคแล้วพี่เม้งอาจจะอีกเจนนึงเจนผมก็จะอีกเจนนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านดีทอยหรือเปล่าวะใช่ไหมจำชื่อไม่ได้อยู่ร้านดีทอยสองเมก้าสปาเลกโอเคเดี๋ยวเราให้เรียกว่าอะไรให้แขกผู้มีเกียรติท่านหนึ่งมาพูดให้เราฟังดีกว่ามีกูรูใช่เรามีกูรูเรื่องกันดั้มมาโดยเฉพาะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องกันดั้มอย่างเดียวเลยวันนี้ใช่ครับเปิดตัวเลยดีกว่าพี่เปิดตัวคุณไก่นะครับผมขอแนะนำตัวไหนพี่ไก่ครับผมเป็นพนักงานขายร้านดีทอยครับผมครับใครมาก็เจอพี่เขานั่งอยู่ข้างหน้าใช่อยู่ข้างหน้านี่จะนั่งอยู่ประจำเลยตรงนี้ครับคือวันนี้เราอยากมีความรู้เรื่องของกันดั้มคือมันเป็นยังไงมันเป็นมายังไงทำไมเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ชอบกันดั้มส่วนใหญ่เอาเรื่องง่ายๆก่อนว่าทำไมเด็กผู้ชายชอบกันดั้มเด็กผู้ชายก็จะชอบหุ่นยนต์คุณชอบไหมหุ่นยนต์ชอบเป็นบางหุ่นยนต์เมด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 เสื้อผ้าหุ่นยนต์เมดพี่ชอบมันแล้วมีคนแบบบึ้มมีคนถามเพราะว่าเป็นพลาสติกหรือเป็นยางก็นอกเรื่องนะต่อก็สมัยก่อนเนี่ยถ้าถามว่าการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์อะไรต่างๆรวมถึงพวกขบวนการ5สีหรืออะไรก็แล้วแต่ขบวนการเซนไตใช่ขบวนการเซนไตอะไรเงี้ยแต่ว่ากันดั้มเนี่ยมันก็มีมานานแล้วใช่ไหมก็พัฒนามาเรื่อยอะไรเงี้ยจนเหมือนยุคนึงอ่ะอย่างเป็นยุคเนี้ยคิดมากแต่จริงงานประกอบเขาก็มีมาตั้งแต่สมัยปียุค80แล้วนะ80เลยเหรอใช่แต่เป็นงานกาวสมัยก่อนเนี่ยจะโบราณนิดนึงกันดั้มภาคแรกที่มันฉายอยู่บนโลกใบนี้เลยก็คือตัวไหนครับตัวนี้ตัวไหนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอ๋อนี่คือกันดั้มคือตัวแรกเลยตัวนี้คือตัวแรกเลยตัวนี้ผมเห็นบ่อยมากเลยคลาสสิกเห็นที่ไหนก็เห็นในทีวีในเกมในภาพเลยพวกนี้น่าจะเป็นตัวนี้เรียกว่าเห็นในตู้กระจกใช่ในตู้กระจกใช่พี่เม้งแม่งชอบเอาอะไรไม่รู้ใส่กระจกแล้วก็แบบไปชี้ๆๆนะครับมีเบอร์ด้วยนะฮะคุณก็ไปกับผมมั้ยก็ไปด้วยกันนะแล้วเราเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามอ่ะก็เอาด้วยกันมันถึงเวลานั้นไม่มีใครเบรกไปแล้วนะคือเท่าที่ผมรู้เนี่ยคือกันดั้มเนี่ยมันไม่ได้มีแค่จักรวาลหลักอย่างเดียวมันมีจักรยานมันจักรยานที่ไปล้อรถปั่นไปโซ่ขาดจักรยานฮุบจักรวาลแยกออกไปอีกอารมณ์ให้เป็นมาเป็นคนละมาดิวเวิร์ดอะไรเงี้ยจริงๆมันมาแล้วแต่ว่าผู้เขียนการ์ตูนที่ญี่ปุ่นเขาเขียนยังไงมากกว่าในภาคหลักๆเขาจะเป็น UC คือ4ปีเขาเรียกว่าจักรวาล UC มันเป็นสักระอวกาศครับ Universe Century เท่าที่ผมได้ใช่ไหม Universe Century ทำไมย่อมาอย่างนั้นนะพี่โอเคเรามาเรื่องของกันพาใช่ไหมเรียกว่ากันพาทัศน์ติคิดใช่คือมันมีความเป็นมายังไงผมเห็นมันมีหลายเกรดมากเลยว่ามันจะไม่มีเป็นเรียวเกรด RG บ้าง MG บ้างอยากให้พี่ไก่แบบว่าพี่ไก่ช่วยอธิบายหน่อยว่าคนเริ่มจะเล่นเนี่ยมันต้องยังไงมันคือแบ่งเกรดกันกันพาเนี่ยก็มันก็คือกันดั้มเลยแหละแต่ว่าถูกเรียกชื่อในลักษณะของเล่นเป็นโมเดลคิดพลาสติกโมเดลคิดอ่ะคือต้องประกอบเองเป็นจากกันดั้มก็เป็นกันพลากันพลาสติกย่อมาเป็นกันพลาคือพลาสติกกันดั้มพลาสติกโมเดลคือเราต้องมาประกอบเองทำเองด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องทำแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะสีอาจจะต้องทำเองอ๋อมันด้วยเทคโนโลยีนะใช่ด้วยเทคโนโลยีด้วยวิศวกรสมัยนี้เขาออกแบบมานะมันก็จะมีความล้ำขึ้นใหม่ขึ้นเริ่มต้นก็จะมีทั่วไปมีตอนนี้เลยนะตอนนี้มันเริ่มที่ entry gate entry gate นี่คือ entry gate ยกตัวอย่างตรงนี้แบบนี้ปกติเนี่ยกันดั้มเนี่ยเราต้องใช้ครีมตัดเป็นหลักแล้วนะแต่รุ่นเนี้ยentry gate ที่เพิ่งออกมาตอนนี้ออกมา3แบบถ้าเป็นกันดั้มนะไม่รวมลายผลิตอื่นที่เรียกว่า entry gate ออกมาเป็นกันดั้มใน3แบบ
ไม่ต้องใช้ครีมตัดแล้วก็ทำให้เด็กต่อง่ายมือฮะจำนวนแผลมันจะมีไม่เยอะมากติดต่อกับแผงได้เลยใช่เอานิ้วดันนี่หลุดแล้วและเกล็ดมันจะเล็กการออกแบบมันเล็กมากแล้วก็ติ๊กเกอร์แทบไม่มีมันแยกสีมาดีแล้วราคาก็ถูกจับต้องได้ใช่ใช่ให้คนเข้าถึงมากขึ้นเนี่ยบิ๊กินเนอร์ใช่บิ๊กินเนอร์แน่แน่แน่ที่ถ้าเกิดห้องกล้องเห็นนะครับเขาจะเขียนข้างๆเลยว่าสำหรับเด็กอายุ8ขวบขึ้นไป8ขวบก็ต่อได้แล้วใช่บางอย่างที่4ขวบก็ต่อได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้เหมือนเลโก้เลยนะพี่จริงๆอ่ะเราลายหลักๆมันจะเป็นเกรด HG ครับไอ้คำว่า SD เนี่ยคือมันย่อมาจากคำว่าอะไรก็คือผมเข้าใจว่าไอ้ตัว SD มันคือตัวช็อตสเกลใช่ช็อตสเกลเลยนะครับแล้วก็ลายหลักๆแล้วเขาจะที่ต้องผลิตคือ HG อันนี้คือลายหลักเลยเมื่อการ์ตูนออกอ่ะเช่นหุ่นมี40ตัวออกมาเขาก็ออกมา40แบบส่วนใหญ่นะโอกาสที่จะออกครบแล้วก็ถ้ามีอย่างอื่นแปลกไปก็จะออกเป็นตัวลิมิเต็ดออกมาคือแล้วออกเร็วด้วยใช่ไหมใช่ใช่ขายปุ๊บก็จะมีโปรดักต์ออกก็เฉลี่ยอย่างน้อยต้องมีเดือนละ2ตัวของเล่นจะออกก่อนที่หนังจะฉายอ๋อออกก่อนหนังฉายมันเป็นการตลาดของเขาใช่ใช่ก็จะเป็นแบบนั้นครับแล้วก็จะขยับมาเป็นมัสเตอร์เกรดมัสเตอร์เกรดคือ MG ถูกป่ะใช่ตัวก็จะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ความสมจริงก็จะดีขึ้นใช่มีรายละเอียดเรื่องโครงในประกอบด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวหลักๆที่ดังๆเน้นเป็นตัวเอกใช่ใช่แล้วก็เป็น perfect grade ก็คือใหญ่เลยอันนั้นจะสมบูรณ์แบบตามชื่อบอกคือพวกนี้มันคือจะมีแมคานิกใช่ใช่มันจะมีแมคานิกแบบเราเห็นใจในของเขาได้เลยเช่นอัพเชนรูปแบบได้เปลี่ยนรูปแบบได้เปลี่ยนรูปร่างได้อะไรเงี้ยอ๋อมันมีบางตัวที่มันแปลงร่างได้ใช่ไหมแปลงร่างเป็นยานคือถ้าทำเป็นเฮจีอาจจะแปลงร่างยากอะไรเงี้ยแต่ยูนิคอนเนี้ยเฮจีไม่สามารถแปลงร่างได้ต้องซื้อ2แบบแต่ถ้าเป็นเอ็นจีอ่ะซื้อตัวเดียวสามารถแปลงร่างได้กับเกรดอาร์จีที่ตอนนี้เป็นตัวเล็กตอนนี้ RG ก็ RG นี่คือเรียวเกตเป็นลาย124คือไซส์จะเท่า HG แต่ว่ารายละเอียดจะดีมากๆรายละเอียดจะดีมากๆเรียกได้ว่าถ้าอยากเล่นเรื่องรายละเอียดนี้ให้ซื้อ RG เลยพี่จะไม่เหมาะกับ beginner ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยเพราะว่าคือจุดข้อต่อเล็กน้อยในการตัดจากแผงมันเยอะมากและจุดที่เราจะตัดผิดเนี่ยถ้าใครอ่านแบบไม่เป็นเนี่ยมีโอกาสที่ตัดผิดพลาดสูงเพราะมันคิมเล็กมากเลยนะใช่งั้นเราต้องมองอ่านคู่มือในการประกอบด้วยว่าเอ้ยมองดีๆอย่างผมทำมานานๆแล้วเนี่ยว่าแบบมีพลาดนะมีพลาดเฮ้ยใช่แต่ว่าบางทีเราเบอร์อะไรเงี้ยต้องระวังผิดไปโอ้โหเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนเลยเป็นการตัดการผิดอะไรเงี้ยใช่เดียวกับหมอผ่าตัดนะพี่ตัดผิดส่วนจบเลยใช่โอ้ยชีวิตเปลี่ยนก็คือเกรดครอปสุดของเขาเลยคือจะเป็น PG ใช่ตัวสกูก็คือตัวใหญ่รายละเอียดจัดเต็มแมคานิกจัดเต็มมีไฟมีอะไรต่างๆมากมายราคาก็จะสูงมีให้ดูไหมครับในร้านนี้ตอนนี้ perfect grade มันจะเหลือแค่สไปกันน้ำตัวเดียวที่อยู่ที่ร้านอ๋อจะเป็นกล่องใหญ่ๆจะเป็นกล่องใหญ่ให้กล้องเฉยใช่ใช่ให้เปิดดูหลักๆรายที่จะเล่นกันเยอะสุดก็เป็น HG กับ MG ใช่ RG ก็จะมีพวกสะสมแต่ RG ก็มีครับผมเข้าใจอยู่โอเคโอ้ดิอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีหลายเกรดขนาดนี้ใช่อย่างคุณไก่เขาทำสีด้วยนะทำสีด้วยใช่โอ้ผมว่าจริงๆกับพวกนี้คือต่อดิบใช่เรียกว่าต่อดิบใช่ไหมจริงๆต่อดิบมันก็สวยแล้วต่อดิบมันก็คือมันมีการแยกชิ้นแยกสติ๊กเกอร์มีรายละเอียดให้เราทำอยู่แล้วแต่ด้วยถ้าเราต้องการความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำสีหรือว่าเราต้องการดีไซน์ในรูปแบบของเราเป็นการคัสตอมขึ้นมาเองอะไรเงี้ยใช่ผมเห็นในเมืองไทยก็มีประกวดด้วยใช่ไหมมันมีนะตอนนี้มีเยอะเลยมีทั้งหลายคนจัดแล้วก็บริษัทจัดก็มีครับก็คือบริษัทบันไดเนี่ยก็จะมีตัวแทนเป็นบริษัทจัดของมีทุกปีจนมาเมื่อโควิดเนี่ยก็เบาลงเพราะจัดงานไม่ได้ถูกไหมใช่ใช่ตอนนี้คือจะมีทุกปีแล้วก็เอาแชมป์จากประเทศไทยเนี่ยไปแข่งกับที่ญี่ปุ่นอีกทีโอ้ลงมาประกวดเนี่ยไปคือมันเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเป็นเวิลด์ครับโอ้โชคดีว่ะดีดีแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าคนเล่นกันด้ามเนี่ยคือทั่วโลกมันเยอะมากตอนนี้ทั่วโลกล่าสุดตอนนี้รู้สึกว่าดูไบก็เล่นแล้วยุโรปไม่เห็นอยู่แล้วที่ประมาณ 5-6 ปีก่อนก็ที่เห็นนะก็ถ้าเป็นยุโรปมีอิตาลีอังกฤษโอเคอยากให้งั้นอยากให้พี่ไก่แนะนำไอ้คนที่จะเริ่มต้นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงต้องเอ้ยอยากจะทำสีหรือว่าแบบจะเข้ามาสู่วงการกัญชาเต็มตัวเนี่ยจะต้องเริ่มยังไงบ้างจริงๆก็1เลยครับถูกต้องต้องมีทุนทรัพย์นะครับผมจริงๆมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้อย่างที่บอกถ้าจะเริ่มต้นต่อแล้วชอบกันด้ามอ่ะถ้าบัดเจ็ตไม่เยอะเนี่ยพวก HG เนี่ยมันก็เริ่มที่มา300กว่าบาทอ๋อถ้าจะมีตังค์500มาเราก็ซื้อได้แต่ว่าก็เบื้องต้นเนี่ยต้องเตรียมถ้าเอาพูดถึงบัดเจ็ตกันเลยดีกว่าควรจะมีวงเงินเท่าไหร่ในการเริ่มต้นครั้งแรกอันดับแรกก็คือครีมตัด
มีดเก็บงานนะครับปากกาตัดเส้นมีแหนบด้วยก็ดีสติ๊กเกอร์แล้วก็งานสักชิ้นถ้าตีเป็นเงินก็จริงๆประมาณพันหนึ่งก็อยู่พันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งก็อยู่ถ้าซื้อกระนั่ม350มีดอันไหน350 700แล้วก็ครีม250บาทอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยสิ่งต้องมีคือครีมแบบมีดอาร์ตนะอันนี้สำคัญเลยควรมีอุปกรณ์สำคัญเลยแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กอ่ะเด็กเล็กอ่ะการใช้มีดมันจะต้องค่อนข้างที่จะมันอันตรายนะอันตรายเพราะมีดคมมากก็จะแนะนำอย่างน้อยก็ต้องมีครีมกันด้าม HG เนี่ยก็จะเริ่มที่350บาทถึงส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อยู่350บาทส่วนใหญ่กันเลยที่600มีเลือกเยอะจับต้องได้ใช่น้องๆที่จะใช้มีดในการทำกันทาค่ะเป็นไปได้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองด้วยใช่คืออย่างมีดอะไรมันคมมากใช่ต้องนิดนึงถ้าเป็นเด็กจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้มีดอยู่แล้วแต่ให้ใช้ครีมมันจะการใช้ครีมจะมีเทคนิคการใช้ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ YouTube มีวิธีสอนเยอะแยะก็ลองหาดูก็ได้หรือถ้าอยากรู้ก็เดินมาหาคุณไก่ที่ร้านดีแล้วที่นี่ก็จะแนะนำตลอดแหละเวลาซื้อไปถ้าไม่เคยต่อมีเยอะที่แบบมาเริ่มต่อมีกันมาขอความปรึกษาเรื่อยๆถ้าจะทุกวันใช่ไอ้แล้วพลาสติกคิดที่มันนอกลายของกันดั้มเนี่ยมันมาช่วงไหนเพราะผมเห็นเต็มร้านเลยว่ามันจะมีแบบว่าล็อกแมนบนนู้นที่เห็นดังบอลนะเดนโออะไรเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราอยากรู้ว่ามันเริ่มมาช่วงไหนเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยเห็นอย่างยกตัวอย่างดังบอลเนี่ยมาช่วงอนิเมะที่เป็นดังบอลซูเปอร์กับมาฉายฮิตแต่มันนำผลิตก็ตัวเก่าอย่างเงี้ยแหละจริงๆการตลาดที่เขาจะผลิตการ์ตูนนอกลายกันดั้มเนี่ยก็เป็นช่วงที่อนิเมะออกหรือว่าการ์ตูนที่บูมจริงๆอย่างโปเกมอนอะไรเงี้ยดิจิมอนอย่างล่าสุดก็คืออุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเน็ตฟิกใช่ไหมอุลตร้าแมนเน็ตฟิกเนี่ยเขียนการ์ตูนมาตั้งพักนึงแล้วแต่พอเน็ตฟิกมาฉายเนี่ยปุ๊บมันได้จับเลยเป็นสินค้ารายใหม่เป็นพลาสติกโมเดลรายใหม่วันนี้ขอบคุณคุณไก่มากนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับความรู้คุณสถานที่มากใช่ที่ร้านดีทอยนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ที่สะพานเหล็กนะฮะเมกาพาซ่าชั้น2นะฮะเดินขึ้นมาเจอเลยนะครับเจอตรงไหนเจอตรงไหนต้องเป็นบันไดเลื่อนคู่นะขึ้นบันไดเลื่อนเดี่ยวมาเจอร้านเกมถ้าเจอบันไดเลื่อนเดี่ยวนะฮะเราเลี้ยวขวาตรงมาสักนิดนึงเราจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะขึ้นบันไดคู่แล้วยังไงต่อก็จะอยู่ข้างหน้าเลยไงเฮ้ยเราต้องยูเทิร์นก่อนยูเทิร์นก่อนทักตรงเมื่อกี้ไปกลับมายูเทิร์นก่อนนะฮะใช่เพราะว่าถ้าขึ้นมาเจอร้านเกมก่อนพอยูเทิร์นไปยูเทิร์นใช่แวะดูเกมสักนิดนึงแล้วอย่าลืมกลับมาใช่ครับแล้วก็แวะมาซื้อได้นะสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะก็แนะนำไปเลยนะฮะสำหรับงาน SG นะครับก็เป็นงานกันดั้มสำหรับ beginner นะฮะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นที่จะเริ่มต่อกันดั้มนะฮะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยในราคาตัวนี้500บาท500บาทยังไม่รวมอุปกรณ์นะฮะของแม่มาสัก 1,500 โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับว่ารอบหน้าเราอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านนะครับประมาณนี้ได้ได้ครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ไก่คุณครับHappy Gang!